วยนะคะในวันนี้นะหมวยก็ตั้งใจจะมาเปิดถุงเครื่องสำอางนะคะที่เพิ่งได้ไปช็อปมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะก็หมวยเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมงานมันตี้บิวตี้นะคะมันตี้บิวตี้นะเขามีอยู่2ที่นะคะตอนนี้อยู่ที่สยามซอย5แล้วนะแล้วก็อยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอเปิดแป๊บอยู่ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตชั้น3นะคะก็คือไปช็อปกันได้นะสำหรับของที่หมวยช็อปมานะคะก็จะมีประมาณนี้คือของไม่ได้เยอะหรอกแต่ถุงอะคือใหญ่มากใหญ่มากนะคะจะให้ดูของเห็นไหมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองหยิบขึ้นมาดูทีละตัวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว ordinary นะคะก็เป็นมาร์กที่เขาบอกว่าเป็นมาร์กที่ช่วยลดรอยดำริ้วรอยพวกนี้นะตัวดังของเขานะหมวยอะอันเนี้ยซื้อมาลองใช้แล้วรู้สึกว่าแสบหน้ามากอะคือมันเป็นอะไรที่แบบหยิบหน้ามากอะแล้วตอนเช้าอะก็รู้สึกหน้ามันก็นุ่มแบบรู้สึกกระจ่างใสขึ้นจริงๆแหละแต่ว่าตอนทาถ้ายิ่งเราเป็นสิวนะคือตัวนี้แสบหน้ามากเลยอะทุกคนมันปกติใช่ไหมในการที่เราใช้แล้วมันแสบหน้าก็คิดว่าดีนะคะแต่หมูคิดว่ามันรุนแรงเหมือนกันนะตัวเนี้ยเอามาเป็นพวกสกินแคร์ก่อนๆเลยเนาะอีกตัวนึงนะคะที่ซื้อมาอันเนี้ยจริงเป็นตัวโปรดของหมูเลยนะมันจะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะจากคิวส์ตัวนี้คือคาเรนคูล่านะก็ตัวนี้หมวยใช้ถ้าเกิดขวดนี้คือจะเป็นขวดที่3แล้วคือชอบมากนะเป็นตัวโทนเนอร์ที่ช่วยรักษาแบบไม่ใช่รักษาเป็นตัวโทนเนอร์ที่ทำให้ผิวมันสะอาดขึ้นพร้อมรับการบำรุงมากขึ้นแล้วก็ปอกบำรุงผิวได้ดีแบบวันที่รู้สึกผิวมันเห่อๆแดงๆแล้วคือตัวนี้จะช่วยได้นะดีมากๆเลยหมวยชอบมากก็จะเป็นตัวของออริจินนะอันนี้ยังไม่ได้เคยแบบแกะออกมาลองใช้เลยแต่เขาบอกมันเป็นชูตติ้งทรีทเมนต์โลชั่นนะก็เหมือนกับเป็นตัวโลชั่นเห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือก็ซื้อตามออนี่เยปอมมาอันนี้บอกว่าดีแล้วก็อ่ะไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อมาสีเป็นเมก้ามัชรูมนะคะรีไลท์คิดว่าน่าจะเป็นตัวคล้ายๆกับเอเซนต์โลชั่นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 1,800 บาทแต่ถ้าเกิดซื้อที่มันตี้เนี่ยเหลือแค่ 1,350 บาทนะถ้าจำไม่ผิดใช่มันเหลือแค่ 1,350 บาทก็คือถูกไปเยอะมากๆเลยนะตัวเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือราคาของเขาเนี่ยถ้าเป็นพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยก็จะมีความถูกลงนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยมาที่สกินแคร์อีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้ที่เขาดังมากๆนะคือ Amber and Peptide Shotแอมพูก็คือไอตัวเอเซนที่มันมีแบบเส้นๆข้างในอ่ะอันนี้หมวยก็ลองซื้อแบบขวดใหญ่มาเลยนะมีความน่าใช้อยู่เหมือนกันแบบแปลกดีอ่ะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องผิวความแบบตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวให้หน้าฉ่ำเด้งอะไรพวกนี้นะเอาจริงก็มีความแอบเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะเราเป็นคนที่ใช้อะไรที่มันชุ่มชื้นมากไม่ได้อย่างจริงอ่ะหมวยอ่ะได้ซื้ออีกตัวนึงมานะที่มันเป็นยี่ห้อเนี้ยแต่มันเป็นไอตัวครีมสีขาวแล้วก็มีเม็ดขาวๆข้างในอันนั้นอ่ะก็ดีแต่หมวยใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันสิวขึ้นด้วยความที่มันมีความชุ่มชื้นสูงมันอาจจะเหมาะกับคนหน้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็ให้เพื่อนไปแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปมันจากลาเนสนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะสูตรเบอร์รี่นี่แหละตัวนี้ก็คือใช้ประจำอยู่แล้วใช้ดีมากแล้วเราก็รักมันมากนะก็เลยจัดขวดใหญ่มาเลยจ้าแล้วก็จะมีแบรนด์ TCE นะคะในราคาย่อมเยานะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบลัชออนที่มันเป็นบลัชครีมอ่ะหมวยซื้อมา2สีนะมีปัญหากับการอ่านชื่อภาษาอังกฤษมากเลยเราอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอ่ะคือสีแรกที่ซื้อมานะคะจะเป็นสีโทนแบบว่าส้มตุ่นๆวันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะไม่เข้าใจมันจะเป็นสีแบบส้มตุ่นๆอันนี้แอบใช้ไปแล้วสีน่ารักดีนะแล้วก็เลยไปจัดอีกสีนึงมานะคะอันนี้จะเป็นสีอีกสีจะเป็นตัวนี้นะคะพิมูล่าก็จะออกเป็นสีแบบนี่จะออกเป็นสีแบบแดงๆชมพูชมพูเลยนะสำหรับอันนี้ที่หมวยรู้สึกว่ามันดีอ่ะเพราะว่าเนื้อเวลาลงไปกับผิวแล้วเนี่ยหมวยเป็นคนที่มีความแบบแอบรูขุมขนกว้างใช่ป่ะตัวนี้มันไม่ตกเป็นในรูขุมขนนะมันสามารถเกลี่ยให้มันเนียนได้แล้วก็ติดทนดีมากๆนะสำหรับ2 อันนี้คือแนะนำลองดูใครที่ชอบแบบแนวบลัชออนแบบเนื้อครีมเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ซื้อลิปมา2แท่งนะคะสำหรับลิปอันนี้เป็นของครีโอนะคะแมทแมทนะคะสำหรับตัวนี้หมวยแบบได้ยินเขาแบบอื้อๆกันว่าแบบมันดีมากนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยบล็อกเกอร์ก็ไปเยอะใช่ไหมทางเราก็แอบไปฟังมาว่าเจ้าตัวนี้มันดีมากเนื้อมันดีมากเราก็เลยแบบอ่ะไหนลองซิก็เลยแบบลองแล้วนะคะตัวนี้คือสีที่ลองตัวนี้เป็นสี07 Blair It All นะคะคือสวยมากเป็นชมพูนูดที่แบบคือดีน่ารักอะไรประมาณนี้นะเนื้อเนียนนุ่มสีสวยมากนะเป็นของครีโอนะคะอ๋อแล้วก็มีบลัชออนนะคะที่เป็นสัญชาติเกาหลีตัวนึงนะอันเนี้ยอ่านไม่ออกอีแล้วน้องอ่านเลยไม่เคยออกเลยก็คือมันจะเป็นแบรนด์เนี้ย
หวยคิดว่าใน Twitter น่าจะมีกันเยอะนะแบบแบรนด์นี้น่าจะอึ้งๆกันอยู่นะแพ็คเกจมีความมินิมอลแล้วก็น่ารักมากๆเบอร์ที่หมวยเลือกมานะคะมันจะเป็นเบอร์4นะชมพูแบบสวยๆหวานๆใช้ง่ายอะไรแบบนี้แล้วสีมันก็มีความแข็งๆดีปัดจะได้แบบนุ่มๆใสๆนะคะสีมันจะแบบใสๆสุดๆเดี๋ยวจะไปลองดูอันนี้เป็น Beauty Blender นะคะมาในกระปุกแบบนี้มาพร้อมตัวล้างที่เป็นสบู่นะนะคะก็จะเป็นตัว Beauty Blender นะคะที่มาในกล่องแบบนี้นะคะราคา780 บาทนะคะหรือ790ประมาณนั้นนะก็มาพร้อมกับตัวสบู่ที่ไว้ทำความสะอาดฟองน้ำนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ดิหมวยอยากลองมากเพราะหมวยไม่เคยลอง Beauty Blender เลยอันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็น Eyeshadow จาก Terry Pera ค่ะมาในซองน่ารักแบบนี้เลยนะอันนี้อ่ะคือ Sugar Jelly Color Palette นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูโทนสีเขาน่ารักดีนะหมวยคิดว่าน่าจะได้ใช้ในลุคที่แบบหวานๆอะไรพวกนี้นะน่าจะชอบค่ะแต่ตัวนี้นะคะหมวยจะบอกว่าหมวยเอามาแจกนะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้เจ้าตัวนี้นะคะหมวยก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตาม Twitter นะเพราะเดี๋ยวหมวยจะจัดกิจกรรมที่ Twitter หมวยนะคะหมวยลี่คนเล่นของอันนี้นะคะก็ฝากไป follow กันด้วยนะแล้วเราจะจัดกิจกรรมแจกตัวนี้ให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นร่วมลุ้นร่วมลุ้นใครที่ไม่อยากเล่นแบบอยากจะดูหมวยอัปเดตอะไรเงี้ยก็ฝากกด follow กันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดแล้วค่ะมีเท่านี้แหละก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วใครที่อยากจะช็อปอะไรเงี้ยก็ไปที่บันตี้ได้เลยหมดคิดว่าของเยอะมากๆแล้วก็น่าซื้อน่าโดนล้มละลายแน่นอนค่ะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเล่นกันนะคะ